พม.เผยข้อมูลเด็กกำพร้าจากโควิด -19 ถึง369คนมากสุดปัตตานีค่ะและอายุน้อยสุดเพียงแค่1วันจากการสูญเสียแม่เร่งบันทึกข้อมูลจัดระบบการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็กนางสุพัชชาสุทธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ข้อมูลมานะคะว่าข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 พบเด็กติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง4กันยายน2564 142,870 คนค่ะในจำนวนนี้แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 31,111 คนและภูมิภาค 111,759 คนส่วนเด็กกำพร้าจากโควิดข้อมูลตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง4กันยายนมีจำนวน369คน5จังหวัดที่มีเด็กกำพร้ามากที่สุดคือปัตตานี57คนนราธิวาส34คนยะลา26คนพระนครศรีอยุธยา18คนและกาฬสินธุ์14คนตามลำดับส่วนกรุงเทพมหานครมี7คนเป็นการกำพร้าพ่อมากที่สุด180คนหรือคิดเป็นร้อยละ 48.78กำพร้าแม่151คนหรือคิดเป็นร้อยละ 40.92 และกำพร้าทั้งพ่อและแม่3คนไม่มีผู้ดูแล35คนช่วงอายุเด็กกำพร้าส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 6-18 ปีรองลงมาจะเป็นช่วงแรกเกิดถึง3ปีค่ะส่วนเด็กกำพร้าที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างที่บอกไว้คืออายุ1วันจากการสูญเสียคุณแม่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการบันทึกข้อมูลเด็กเหล่านี้ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กที่เรียกกันว่าระบบ CPIS เพื่อให้การช่วยเหลือติดตามการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันก็ปรากฏว่าช่วยเหลือไปแล้ว 9,000 กว่ารายทั้งเด็กไทยและเด็กข้ามชาติหรือเด็กไม่มีสัญชาติตั้งแต่การให้คำปรึกษาการให้ความช่วยเหลือเช่นให้เงินสงเคราะห์เด็กให้สิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าส่วนการช่วยเหลือระยะยาวเป็นการจัดทำแผนแยกรายบุคคลเช่นการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับเด็กๆอีกทั้งยังร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเช่นการฟื้นฟูสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้นค่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะแจ้งช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้ที่สายด่วนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมหมายเลขโทรศัพท์1300ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กตลอดจนศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิดผ่านทาง LINE @safekidscovid19 นั่นเองค่ะสำหรับเด็กทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าผลกระทบจากโควิด -19 ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะหาวิธีการเพื่อจะให้เด็กๆสามารถเข้าห้องเรียนได้ตามปกติค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เอาเข้าจริงๆก็ไม่สามารถตอบสนองต่อการเรียนได้ทุกวิชาและทุกกิจกรรมสนับสนุนแต่ก็ต้องมั่นใจเหมือนกันล่ะว่าโรงเรียนนั้นปลอดภัยเพียงพอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองได้พูดถึงโครงการ Sandbox Safety Zone in School ว่าโครงการนี้เป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำเช่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่มีความพร้อมโดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเดินหน้าทำโครงการนี้ไปพร้อมกันเนื่องจากการดำเนินโครงการนี้ต้องมีการลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตามมาตรการที่เรามีการวางแผนเอาไว้หรือไม่ค่ะโดยเมื่อคุณครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเด็กนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนครบหมดทุกคนแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดเรียนในรูปแบบไฮบริดนั่นคือการเปิดเรียนที่จะมีทั้งนักเรียนที่อยู่ประจำและนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์แต่ทุกอย่างก็จะยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นหลักค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ